ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่เซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้มีสรุปข่าวนอกลู่ที่น่ารักน่าดูในรอบปีมาให้ชมครับเริ่มต้นที่จังหวัดเลยพามาชมการแข่งขันไก่ขันที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเป็นไก่แจ้เสียงใสล้วนๆแต่ละตัวล้วนเป็นแชมป์ระดับหมู่บ้านแชมป์ระดับตำบลค่าตัวเป็นหมื่นวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ระดับอำเภอจะได้รู้กันการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกคัดกรองยอดไก่แจ้หายไปทีละครึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศเหลือ2ตัวได้รางวัลไปได้รางวัลรอบชิงชนะเลิศแข่งกัน2นาทีครับตัวไหนขันได้มากครั้งกว่าเป็นแชมป์ของอำเภอปรากฏว่าเมื่อใกล้จะหมดเวลาตัวที่อยู่ด้านในอยู่ไกลท่านผู้ชมครับขันมากกว่าอยู่1ครั้งเรียกว่ามากกว่า1ดอกเจ้าของไก่ตัวนอกทางขวามือท่านผู้ชมครับบิ้วอารมณ์ไก่เต็มที่แต่ไก่ไม่ขันคงแสบคอแล้วล่ะครับสุดท้ายเจ้าของทิ้งไม้ตายยกมือไหว้ไก่ครับขอความกรุณาจากไก่ช่วยขันให้พ่ออีกทีเดียวนะลูกเพื่อตีเสมอไก่ขันไหมครับไก่ขันให้ครับตีเสมอได้สำเร็จเจ้าของดิ้นเลยครับหมดเวลาพอดีต้องมีเอ็กซ์ตร้าไทม์ครับหรือต่อเวลาพิเศษต่อไปอีก4นาทีแบบฟุตบอลเลยครับแล้วดูครับปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ประจำอำเภอได้เงินรางวัล300บาทดูครับการสร้างอารมณ์ให้ไก่ขันและดูวินาทีทองเจ้าของไก่และเพื่อนดีใจกันสุดๆไปเลยทีมข่าวนอกลู่ถามว่าวันนี้ถ้าไม่ชนะจะว่ายังไงฟังคำตอบของแชมป์อำเภอนาด้วงประจำปีนี้ครับสรุปว่าตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ถึงไหนเนี่ยไปเอาไปทำไงก็ต้มคาดว่าต้องเป็นอาหารเย็นครับคาดนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่รางวัลค่าอาหารมันครับต้องเป็นอาหารเย็นครับคำนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่รางวัลคงพูดแบบขำๆครับคนรักไก่จะฆ่าไก่ได้อย่างไรนอกลู่ต่อมาไปอ่างทองมีงานใหญ่ที่บ้านเลขที่55ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองงานนี้ทั้งคุณจิตการและคุณนวรัตน์มะโรงศรีสามีภรรยาเจ้าของบ้านถือว่าเป็นงานสำคัญมากมีพระสงฆ์และเพื่อนบ้านที่เคารพนับถือมาร่วมงานมากมายพอพิธีเริ่มขึ้นลูกชายของเจ้าของบ้านดูไม่ให้ความสำคัญกับงานเลยครับเอาแต่เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือดูครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเล่นเกมจริงๆหนุ่มน้อยนายนี้ชื่อน้องมัดเป็นเจ้าบ่าวนะครับส่วนเจ้าสาวชื่อน้องมายเป็นฝาแฝดกันอายุ5ปีเท่ากันโบราณบอกว่าถ้ามีลูกฝาแฝดคนละเพศต้องแก้เคล็ดด้วยการจัดงานแต่งงานกันไม่อย่างนั้นคนหนึ่งคนใดจะมีอันเป็นไปพลัดพรากจากกันแต่เด็ก5ขวบครับจะไปเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรจึงสนใจแต่เล่นเกมอย่างเดียวและดูตอนจะรดน้ำสังสิครับเจ้าสาวพร้อมแล้วแต่เจ้าบ่าวทำท่าคล้ายจะบอกว่าลำคาญจริงๆว่ะเจ้าบ่าวติดเกมงอมแงมทีเดียวครับไม่สนใจใครๆทั้งสิ้นนอกลู่ต่อมาไปอยุธยาไปชมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลางตอนบนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยางานนี้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวิริยชัยนาคมาศเป็นประธานเปิดงานหลังจากดร.สมกิจสิริเสนาประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะเจ้าภาพกล่าวรายงานจบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็กล่าวเปิดงานพอประธานกล่าวจบมีการปล่อยควันเย็นที่เรียก Dry Ice ให้ดูยิ่งใหญ่อลังการแต่การปล่อย Dry Ice ปล่อยด้วยมือนักศึกษาปริมาณที่ปล่อยออกมาจึงมากน้อยไม่ได้ดั่งใจภาพของท่านผู้ว่าก็เลยเป็นแบบนี้ครับอย่าว่าแต่ท่านผู้ว่าเลยครับคนปล่อย Dry Iceก็เจอเข้าไปเต็มๆ
ดูแววตาแล้วท่านประธานตกใจครับแต่พยายามเก็บอาการน้องลูกต่อมาไปศรีสะเกษมาที่โรงเรียนบ้านเกื้องอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษที่เห็นอยู่นี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนสวมเสื้อตัวใหญ่มากเหมือนเอาเสื้อของคุณพ่อมาสวมทุกคนกำลังแต่งตัวไปแสดงตลกหรืออย่างไรตอบว่าไม่ได้ไปเล่นตลกหรือเล่นจำอวดที่ไหนสวมเสื้อตัวนี้เพื่อมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนเสื้อเหล่านี้มีผู้บริจาคให้นักเรียนชั้นอนุบาลไม่ทราบว่าเกิดการผิดพลาดอะไรไซส์ของเสื้อกับขนาดของคนสวมจึงไม่ไปด้วยกันคุณทองเปรมศรีโพนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าคงต้องให้นักเรียนชั้นอนุบาลสวมเสื้อตัวนี้มาเรียนหนังสือไปก่อนถ้าได้เสื้อตัวใหม่ไซส์ถูกขนาดก็จะยกเสื้อตัวนี้ให้รุ่นพี่ชั้นป.6ก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้เสื้อตัวนี้นะครับโดยปกติก็ป.1ถึงป.6ใส่ได้แต่น้องอนุบาลอาจจะตัวเล็กนี่เราก็คงจะต้องให้พี่เอาไปใส่คงจะได้หาเสื้อที่พอเหมาะสำหรับน้องอนุบาลหวังว่าโอกาสต่อไปท่านก็คงจะมีน้ำใจให้กับโรงเรียนเราอีกทีถ้าของใหม่ยังไม่มาถือซะว่าเป็นเสื้อของครอบครัวพ่อแม่สวมได้ด้วยน้องลูกต่อมาไปชลบุรีที่ถนนชายหาดนาจอมเทียนบริเวณหน้า Family Mart จอมเทียนทุกวันตั้งแต่บ่ายแก่ๆประมาณ 4:00 น.เป็นต้นไปจะมีคนเข้าคิวยาวแบบที่เห็นเนี่ยครับเข้าคิวทำอะไรเชื่อไหมครับทุกคนมายืนเข้าคิวซื้อยำหอยนางรมสดร้านขายเป็นร้านรถเข็นซึ่งจะเริ่มขายตอน 6:00 น.และเมื่อถึงเวลา 6:00 น.ตรงมาแล้วครับร้านลุงบอยป้ารัฐหอยนางรมสดดูยอดกระถินกองเบอร์เริ่มบ่งบอกว่าของเขาขายดีจริงๆลุงบอยป้ารัฐขาย2แบบคือแบบ1ยำให้เสร็จสับเรียบร้อยยืนทานกันหน้าร้านแบบนี้อีกแบบ1แยกหอยนางรมกับเครื่องยำเอาไปปรุงเองที่บ้านหนูใครเอากลับบ้านมาต่อตรงนี้เลยนะจ๊ะจุดขายของร้านป้ารัฐหรือสุรัตน์แก้วสีอยู่ที่ความสดของหอยนางรมกับการใส่เครื่องใส่กระเทียมเจียวแบบไม่หวงเครื่องไม่ขี้เหนียวเครื่องหอยนางรมของป้ามี3ชุด3ราคา100 150 200บาทวันหนึ่งนำหอยมาขาย100กิโลไม่เคยพอขายโดยเฉพาะชุดละ100บาทชั่วโมงครึ่งก็ขายหมดแล้วก็น้องสาวแกะหอยนางรมอยู่ก็เลยมาขายแล้วก็ญาติเขาชวนมาอยู่นี่ก็เลยมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งตามชายหาดอะค่ะก็ขายดีค่ะก็มีลูกค้าประจำทำไม่ทันเลยค่ะจองก่อนล่วงหน้าก็ได้หรือว่ามารออย่างเงี้ยได้ตามคิวลูกค้าท่านนี้ขับรถมาจากกรุงเทพออกจากกทม.ตอนบ่ายสองมาถึงที่นี่ตอน 4:30 นมายืนเป็นคิวแรกถ้าออกจากกรุงเทพมาก็ประมาณบ่ายสองครับมาถึงนี่ 4:30 เขาบอกว่าให้มาเร็วๆก่อนยังมาต่อคิวก่อนเพราะว่าคนจะเยอะมากๆถ้าเรามาช้ามันก็น่าทานนะครับตรงที่เขาให้หอมเจียวอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับอยากลองดูร้านอร่อยฝีมือดีอยู่ที่ไหนลูกค้าก็ตามไปอุดหนุนน้องลูกส่งท้ายไปลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีจัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเน้นกีฬาพื้นบ้านเป็นหลักเพราะกีฬาพื้นบ้านทุกประเภทแข่งทีไรก็ได้ฮาทุกทีดูครับวิ่งผลัดซูเปอร์แมนต้องสวมกางเกงในไปข้างนอกแบบซูเปอร์แมนประเภทนี้เรียกทั่วไปว่าเรือบกแต่ที่ลพบุรีเรียกท่อเสน่หานี่ก็คล้ายเรือบกเหมือนกันครับชื่อพรหมวิเศษต้องวิ่งบนพรหมให้พร้อมเพรียงกันถ้าไม่พร้อมมีล้มแน่นอนและการแข่งขันประเภทนี้ชื่อวิ่งแค้นแม่ยายทุกทีมมีผู้เล่น16คนเข้าคิวเป็นหญิงชายสลับกันแต่ละคนมีลูกโป่งผูกไว้ตรงบั้นท้ายคนถัดไปต้องวิ่งมากระแทกลูกโป่งให้แตกพอลูกโป่งแตกคนถัดมาครับก็วิ่งมาอัดลูกโป่งให้แตกอีกทำไปจนครบ16คนทีมไหนแตกหมดก่อนทีมนั้นเป็นแชมป์
ปัญหาก็คือบางคนกระแทกลูกโป่งไม่เก่งไม่เข้าจุดโฟกัสต้องเสียเวลากระแทกหลายทีกว่าจะแตกการแข่งขันจึงทั้งสนุกทั้งเหนื่อยทั้งทุลักทุเลและการแข่งขันครั้งนี้ทีมสีฟ้าแม้ว่าจะได้อันดับบวยแต่ผู้ชมลงความเห็นว่าปิดท้ายได้ฮาที่สุดเพราะอะไรชมครับอาการเหมือนโดนรถสิบล้อชนท้ายกระจายทั้งทีมพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ